นักร้องขาแดนลั่นจะตรวจ DNA ลูกหลังจับได้ภรรยาแอบแซบคนสวนมานานจากกรณีทีวีพูนออนไลน์ได้มีการออกมาโพสต์เขียนถึงเรื่องราวของภรรยานักร้องหนุ่มชื่อดังขาแดนไปแอบแซบกับคนสวนโดยเนื้อหาได้มีการเขียนไว้ว่าระบุข้อความว่าข่าวด่วนรวมตัวด่วนค่ะลูกช่องของเดียนทักหลายว้าวซ่ามากรสค่ะครอบครัวนักร้องขาแดนชื่อดังที่อบอุ่นจนใครๆก็อิจฉาไปไหนไปกันมีลูกเป็นพวนหัวปีไทยปีจับได้ว่าภรรยาแอบมีอะไรกับคนสวนและยังมีในตอนหนึ่งที่นักร้องดังบอกไว้ว่าเริ่มสงสัยในตัวลูกๆว่าอาจไม่ใช่ลูกของตัวเองและถึงขั้นจะไปตรวจ DNA จับได้เมียเล่นชู้กับคนสวยจนเคยชินตาสมากเอาสิใครไม่เลิศแต่ฉันเลิศค่ะล่าสุดเอาอีกแล้วอักษรย่ออีกแล้วค่ะแต่คราวนี้เป็นนักร้องขาแดนยุคฮึบเกือบหลุดตายๆเอาเป็นว่าเป็นนักร้องขาแดนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเสียงเทคนิคการร้องเสื้อผ้ารวมไปถึงการจับฮึบเกือบหลุดอีกละเอาเป็นว่านักร้องเขาร้องทีวีพูนยังกล่าวไว้ตามเนื้อข่าวที่รายงานว่าพี่จับได้ว่าเอากับคนสวนฮะพี่จริงหรอคะพี่จับได้และไม่ได้เพิ่งมีนะพวกมันกันนานแล้วพี่จับได้ไงอ่ะจริงหรอพี่ดูรักกันมากนะวันนั้นพี่ดูสดๆเลยที่กล้องวงจรปิดสวนหลังบ้านพี่ยังบันทึกคลิปไว้อยู่เลยถ้าน้องไม่เชื่อเอาไปดูไหมนักร้องดังถึงกับลั่นจะพาลูกไปตรวจ DNA เพราะไม่ไว้ใจว่าเป็นลูกของตัวเองหรือไม่เนื่องจากภรรยากับคนสวนมีความสัมพันธ์กันมานานแล้วตกใจมีคลิปด้วยเหรอพี่แรงอ่ะพี่ถามพวกมันว่านานยังมันว่านานแล้วพี่แม่งโมโหจัดและที่สำคัญตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าลูกๆคนที่ใช่ลูกพี่หรือเปล่าพี่ขนาดนี้เลยเหรอพี่ตอนนี้พี่จะไปตรวจ DNA ลูกถ้าไม่ใช่ลูกพี่พี่ก็จะยอมรับพี่รักพี่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆพอรู้เรื่องนี้เดียนช็อกมากค่ะลูกๆแต่ดีที่เรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้นอกจากเดียนกับพี่เขาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้มีชาวเน็ตหลายคนต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะ